ครับผมสอนรามอ้าวไม่ใช่นะครับผมช่างไฟในตำนานปัจจุบันโลกเราอยู่ในยุค 4G นะครับแต่ผมก็ยังฟังและร้องเพลงของยุค90อยู่นะครับวันนี้ผมไม่ได้มานำเสนอเพลงหรือลำโพงแต่อย่างใดผมมานำเสนอสวิตไฟ C2 นะครับตัวนี้สอแรกสะดวกสอที่สองสบายสอที่สามสวยงามและสอที่สี่สมาร์ทนะครับเพียงท่านมีสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่าสมาร์ทลิฟวิ่งตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็สัญญาณ Wi-Fi อันนี้ผมเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำการรีวิวให้ดูนะครับโดยผมจะทดสอบในการกดที่หน้าแป้นสวิตช์เป็นระบบสัมผัสนะครับตอนนี้ไฟปิดอยู่ที่หน้าแป้นของมันจะเป็นสแตนบายเป็นสีเขียวนะครับพอเราเปิดปุ๊บไฟสว่างขึ้นมาที่หน้าแป้นจะเปลี่ยนสถานะไฟนะครับเป็นสีฟ้านะครับเพียงเราแตะเบาๆอันนี้ผมจะปิดนะครับปิดปุ๊บนะครับนะครับตัวนี้เราจะมาสั่งโดยการผ่านสมาร์ทโฟนนะครับตัวนี้นะครับโดยที่สังเกตนะครับถ้าเราอยู่นอกบ้านเราจะไม่ใช้สัญญาณ Wi-Fi นะครับสมมติเราอยู่นอกบ้านนะครับผมก็จะทำการสั่งเปิดไฟที่บ้านนี่นะครับไฟก็จะติดขึ้นมาผมจะสั่งปิดไฟที่ข้างนอกบ้านปิดไฟนะครับตัวนี้ใช้ได้ทั้ง Wi-Fi และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่านเองขอบคุณครับ